กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุเข้ามาชัดเจนนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะมาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาทวนกันต่อดีกว่านะคะว่าภาพรวม12ราศีในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังอาจจะทําผิดกฎระเบียบขององค์กรหรือว่าข้อบังคับต่างๆนะฉะนั้นวันนี้ตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานในวันนี้อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายมากพอสมควรฉะนั้นสิ่งไหนที่ยังเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอยู่หรือว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้นะคะก็อดใจไว้ก่อนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดก็ได้ส่วนเรื่องหัวใจทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่ต้องรีบร้อนโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีคู่เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามวันนี้ต้องมีวินัยตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ก็มีหลายเรื่องทำให้ต้องคิดต้องวิตกกังวลหนักแน่นในความรู้สึกให้มากๆเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสดีๆมาต้องรีบคว้าเอาไว้นะคะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรือว่าการลงทุนเองก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนใครจะทำธุรกิจหรือว่าจะลงทุนเพิ่มเติมวันนี้พักโปรเจกต์เอาไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องอาศัยความคิดรอบคอบแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คให้มากๆเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเห็นแก่ตัวนะคะโดยเฉพาะคนต้องทำงานกับบุคคลอื่นหรือว่าต้องร่วมงานกับผู้คนมากๆนะคะวันนี้ระวังจะกลายเป็นว่าได้เนื้องานแต่ไม่ได้ใจคนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่คิดที่จะมีคู่วันนี้มีโอกาสได้ลุ้นนะกับคนไกลหรือว่าชาวต่างชาติเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไประวังปัญหาจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหมุนเงินไม่ทันนะคะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีคู่คิดที่จะมีคู่แต่ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเริ่มสานความสัมพันธ์จะดีกว่าเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแสดงฝีมือนะคะหรือว่าได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นส่วนเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกับคนใหม่หรือว่าคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีมีโอกาสผิดหวังนะคะต้องถอดใจกับสิ่งที่เราไม่ทันได้คาดคิดความพลิกผันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้หนักแน่นดีค่ะไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานทุกอย่างต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรอบคอบทุกขั้นตอนด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังจะได้ไม่ทุกข์เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะก้ำกึ่งนะระวังผิดถูกปิดบังลักลอบหรือว่าซ่อนเร้นเองก็ตามนะคะฉะนั้นอย่าให้ผิดกฎระเบียบข้อบังคับเลยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกู้หนี้ยืมสินนะคะตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงลายมือลงไปนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเผื่อไว้บ้างนะคะวันนี้มีโอกาสใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ส่วนใหญ่หลายราศีเจอกับปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นการหมุนเงินเองก็ตามรายจ่ายหรือว่าการลงทุนนะคะส่วนใครฟังไม่ทันเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์การที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ก็สามารถที่จะทวน12ราศีเป็นภาพรวมของดวงชะตา3ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดข้อมูลวันเดือนปีเกิดนี้สำคัญมากนะคะจะได้เป็นการรีเช็คด้วยว่าเราถูกต้องหรือไม่ในส่วนของวันที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดด้วยส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณเฉลิมวุฒินะคะ5 มกราคม 2540เวลาเกิดบ่าย2 โมงครึ่งไม่ได้บอกวันถามว่าเรียนต่อพาณิชนาวีวิทยาศาสตร์การเดินเรือดีหรือเปล่า5 มกราคม 40ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมเข้าใจว่าอันนี้คงจะเป็นสายวิทย์นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะฟิลด้านวิศวะโดยตรงเลยจะดีกว่านะครับวิศวกรโดยตรงจะเด่นกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4 พฤษภาคม 2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย3 โมง 45 นาทีวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีตอนนี้ตกงานอยู่นะคะก็ถามการเงินกับความรักด้วยค่ะสุขในดวงสวยนะครับถ้าทำธุรกิจเองก็พวกของกินสิ่งสวยงามความบันเทิงพวกหนังเกมพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง34หลังวันเกิดเป็นอย่างไรแต่อาชีพที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ให้ทำหลังวันเกิดนะครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี้ยขวนขวายหน่อยแล้วก็หาโอกาสนะครับตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับSMS ต่อมาค่ะแต่ความจริงพูดง่ายๆเรื่องงานอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้นะฮะช่วงนี้กระตือรือร้นให้มากๆเพราะจังหวะเวลายังพอมีโอกาสเข้าหลังวันเกิดไปแล้วกลัวจะเหนื่อยกว่านี้นะครับคุณพัชรีนะคะ10 มิถุนายน 2540ค่ะเวลาเกิด2 ทุ่ม 17 นาทีวันอังคารถามเรื่องความรักกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง18เท่านั้นนะครับด้วยพื้นชะตาของน้องพัชรีนะครับก็จะเตือนเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่ต้องรีบเลยและตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่จําเป็นนะที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยดูให้ดีนะครับว่าเขามีเจ้าของมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าสภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียนะช่วงเวลานี้ก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทําบุญที่วัดก็ทำบุญน้ำมันตะเกียงนะฮะแต่สิ่งที่แน่ซะยิ่งกว่าแน่ก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1 กันยายน 2521ค่ะเวลาเกิด19 นาฬิกา 30 นาทีวันศุกร์นะคะถามโชคลาภการเงินแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้เสี่ยงโชคไม่เด่นเลยแล้วก็ปีนี้ย่าง37เนี่ยลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็ไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคสภาพคล่องนะครับจริงๆแล้วเลยของคุณตอนนี้ย่าง37นะครับช่วงเวลานี้นะหาโอกาสนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้ใน SMS ต่อมาค่ะคุณภัครัตน์นะคะเกิดวันที่5 ตุลาคม 2507ค่ะเวลาเกิด11 นาฬิกาตรงวันจันทร์ขายงานขายนะอะไรถูกโฉลกหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่ทำบุญยังไงตอนนี้ย่าง51นะครับดาวศุกร์สวยนะครับก็พวกเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับธุรกิจพวกของกินสิ่งสวยงามจิวเวลรี่กิฟท์ช็อปเครื่องประดับนะครับร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยอาหารการกินว่ากันไปปีนี้นะครับหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือพวกสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะครับหรือว่าจะซ่อมแซมปรับปรุงในเรื่องของอาคารสถานพยาบาลทำได้ในเรื่องของหนี้หมดเมื่อไหร่ผ่านย่าง52ไปให้ได้นะครับพ้นย่าง52ไปแล้วจะเหนื่อยน้อยกว่านี้แต่52นี้ก็ต้องบอกว่าของจริงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรเทพ
4พฤศจิกายน2522นะเวลาเกิด 11:29 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 11.29 กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็รอนิดนึงนะครับของคุณเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบการเรียนในเรื่องของอาชีพการงานนะครับหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาปีนี้กรรมะก็เป็นสีนะครับพุทธสวยที่สุดเลยนะครับลงทุนพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารอุปกรณ์สื่อสารนะครับทำป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบการเป็นคนกลางในหน้าลองดูนะครับว่าถนัดหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิตา27 มีนาคม 2535นะคะเวลาเกิด 17:01 วันศุกร์สุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำบุญส่วนอาชีพทำงานลูกค้าสัมพันธ์ดีหรือเปล่าหลักๆเน้นในเรื่องของพวกสายตานะครับสายตาความดันระบบเลือดอีกกลุ่มหนึ่งฮะทุกปีควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะของมีคมพวกนี้ของคุณให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์และปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะครับพยายามอย่าสร้างปัญหากระทบกระทั่งกับใครเพราะมันมีโอกาสที่จะเสียเปรียบและเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงลูกค้าสัมพันธ์ถ้าเป็นลักษณะงานที่ต้องคอนแทคกับลูกค้าดูแลลูกค้านะครับทำ CSR PR ประชาสัมพันธ์พวกนี้ระยะยาวทำได้เพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30 ธันวาคมนะคะ2540เวลาเกิด17:01วันอังคารการเรียนตอนนี้เรียนวิทย์คณิตอยู่จะเรียนต่ออะไรดีถ้าชอบตัวเลขบัญชีได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะพวกงานตรวจสอบบัญชีนะจะต้องตรวจสอบเท่านั้นนะครับ2ถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ได้ครับแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะงานซ่อมแก้ไขดูแลให้กับพวกยูเซอร์ต่างๆหรือถ้าจะเป็นอันนี้คือเด่นที่สุดถ้าไหวนะครับในเรื่องของการเป็นแพทย์นี่แหละการรักษาพยาบาลหรือเรียนกฎหมายและเน้นเป็นพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนันการนะคะถามเรื่องของอาชีพ16 ตุลาคม 2530เวลาเกิด 17:55 วันศุกร์ทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะศุกร์มหาอุดนะศุกร์อยู่เรือนงานด้วยของคุณไม่ได้หวือหวานะครับแต่ระยะยาวใช้ได้แป๊บนึงนะก็ศุกร์พวกของกินสิ่งสวยงามผู้หญิงก็ร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับแต่ว่าถ้าจะทำถ้าพร้อมนะเกณฑ์งานใหม่ก็มีในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเกิดช่วงเวลานี้ยังไม่พร้อมและเข้าย่าง29ให้เว้นวรรค1ปีสำหรับกลุ่มอาชีพนี้ทะเบียนรถ8216ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักนะครับแล้วก็ชีวิตมันเดินไม่สุดแต่16สรถมหามงคลนะคู่หลังคัดท้ายดีคู่หน้าอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเลขบ้านทับ85ค่ะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบได้อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวีรวรรณถามเรื่องของการงานนะคะไม่ได้บอกเวลาเกิดมาบอกแค่เป็นวันพุธเองนะส่งช่วงของเวลาเกิดเข้ามาให้ด้วยนะคะส่วนเลขบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุธถือว่าใช้ได้ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะอยากดูให้ลูกชายนะคะดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะวันที่4มกราคม37ค่ะ4มกราคม2537ค่ะกี่โมงคะวันอังคารค่ะจ้ะกี่โมงคะ3:40 นค่ะ3:40 นวันอังคารจ้ะก็น้องเขาเป็นคนวันอังคารตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับอยากถามอะไรให้เขาคะคุณแม่ถามการเรียนนะคะการเรียนตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง22ก็จะเตือนนะครับในเรื่องของการเรียนปีนี้ก็ถ้าเป็นในแง่ของการเรียนผลการเรียนอาจจะไม่ดีหรือว่าเป็นปีที่เรียนหนักมากๆความจริง2ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ย่าง21
แล้วก็ย่าง22 22เพิ่งเข้ามานะครับก็พูดง่ายๆก็ต้องขวนขวายหน่อยแล้วให้เขานะครับถ้ามีโอกาสนะให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดฮัลโหลจ้าจ้าก็ให้ทำอย่างที่เรียนนะฮะคือตอนนี้เขาเรียนอยู่โรงเรียนนายร้อยก็จุฬาจอมเกล้าอะค่ะจ้าคือจะเลือกเรียนสายไหนดีคะมีอะไรให้เลือกบ้างฮะก็มีวิศวะคอมพิวเตอร์มีวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าในร้อยเหรอฮะเรียนวิศวะได้เลยเหรอครับจ้าคืออย่างนี้ฮะขออนุญาตผมอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะก็ส่วนใหญ่คือดูจากช่วงอายุแล้วน้องเขาย่าง22นี่ก็แทบจะจบแล้วถูกไหมฮะยังค่ะยังอีก 3-4 ปีคือตอนนี้จะเลือกเรียนนะคะเอาใหม่นะถ้าเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจบมาแล้วเป็นวิศวะได้ด้วยเหรอครับทหารค่ะนั่นแหละครับแล้วจบมาเป็นวิศวะได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะเป็นทหารช่างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนะฮะทหารม้าทหารลาบทหารช่างทหารขนส่งอะไรเงี้ยโอเคสักครู่นะครับถ้านอกจากเรื่องของไฟฟ้าแล้วมีอะไรอีกนะคุณแม่โยธาเหรอฮะโยธาค่ะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมีทุกอย่างคือถ้าให้เลือกนะถ้าให้ช่างน้ำหนักอ่ะนะคือความจริงดวงนี้ในอนาคตฝากไว้เลยนะฮะไม่ว่าจะเลือกเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเป็นครูอาจารย์น่ะดีนะสำหรับเขานะ นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่คุณแม่บอกมาระหว่างพวกคอมหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องกลหรือในเรื่องของโยธาเนี่ยผมเชียร์โยธานะฮะ ใช่โยธานี่โอเคฮะโยธานี่โอเคครับแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพหลักๆก็ในเรื่องของความเครียดนะครับนะพวกไมเกรนกลัวจะเป็นและมันต่อเนื่องช่องปากแล้วก็ในเรื่องของพวกอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกทางเดินอาหารทางเดินหายใจพวกนี้นะในเรื่องของการรับประทานอาหารในเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เข้าไปข้องเกี่ยวกลัวจะเป็นพวกอาการแพ้ต่างๆพวกนี้ไม่ทราบลัคนาราศีอะไรคะเกิดกรุงเทพเหรอฮะราชบุรีค่ะราชบุรีราชบุรีก็เป็นคนลัคนาราศีกันนะจ๊ะราศีกันจ้ะครับไม่ทราบชื่อดีไหมคะสะกดชื่อนิดนึงค่ะคุณแม่ตอเตารอเรือสระอีสระเอพอพานชอช้างรอเรือกะลันตีตรีเพชรจ้ะจ้ะนามสกุลค่ะจอจานสระอาสระโอสอเสือจอเด็กจ้าโสดจ้ะก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้แต่บางครั้งจะตัดสินใจอะไรในเรื่องที่สำคัญเนี่ยคิดให้เยอะๆหน่อยมีโอกาสที่จะมองข้ามหรือผิดพลาดได้ฝากคุณแม่อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารับราชการทหารเนี่ยให้เขาเน้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยพวกการเป็นครูอาจารย์คือเน้นบุญเนี่ยให้เป็นลักษณะอยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะเป็นพวกงานวิชาการงานสนับสนุนพวกนี้ดีกว่าที่จะออกหน้างานโดยตรงนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตำรวจถ้าตำรวจนี่ก็ในดวงของเขาเนี่ยจะเด่นสู้ทหารไม่ได้แล้วความรักเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ความรักไม่ดีถ้ามีคู่ให้ระวังถ้ายังโสดอยู่ให้อยู่คนเดียวครับแต่คือมีคนรู้ใจอ่ะก็ให้ระวังให้ประคับประคองนะครับปีนี้จะมีโอกาสเกิดปากเสียงกระทบกระทั่งกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้ห่างกันก็ได้แต่ไม่ค่อยได้เจอกันห่างกันเยอะถ้าเจอกันน้อยๆเนี่ยถือว่าสมลูกคือด้วยสิ่งที่เขาเรียนอาจจะทำให้ไม่ได้เจอกันแต่ปีนี้มันจะยิ่งทำให้ไม่ได้เจอกันมากกว่าเดิมด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายหญิงก็ตามนะครับค่ะค่ะอ๋อโอเคนะครับค่ะสวัสดีครับดีค่ะมาต่อกันในส่วนของ SMS ทะเบียนรถ
320ค่ะจะทำอะไรดูในเรื่องของค่านิยมด้วยนะฮะขนบธรรมเนียมอันนี้ใช้นะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24มิถุนายน2532เวลาเกิดเที่ยง24นาทีวันเสาร์คู่ครองค่ะแล้วก็อาชีพทำอะไรดีปีนี้คำพูดสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องราวเดิมๆเนี่ยอะไรปล่อยผ่านได้อยากให้ปล่อยผ่านอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่นะครับถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่ฉะนั้นอีกประเด็นก็คือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังคนใหม่ๆด้วยนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าใช้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์15เป็นคู่มิตรมีเสน่ห์ด้วยจ้ะทะเบียนรถ5635ค่ะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็คู่สมพลในคู่หลังดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2515เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอังคารถามลัคนาราศีระบุในส่วนของจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ถามเรื่องงานกับเรื่องเงินปีจรย่าง43งานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์งานใหม่ด้วยแต่พูดอยู่เสมอหาให้ได้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของแต่การเงินไม่ค่อยดีนะครับปีนี้รายจ่ายเยอะโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนับนิ้วไปได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสได้โละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แต่ยังใช้ประโยชน์ได้เอาไปบริจาคนะครับSMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ321ค่ะกำลังพระศุกร์เลข3กล้าหาญขยันถ่ายอังคารถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรรณา16สิงหาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันพฤหัสบดีจ้ะความรักครอบครัวเป็นยังไงตอนนี้ย่าง31ต้นทุนไม่ค่อยดีนะฮะโยงมรณะคู่ศัตรูด้วยนะมันก็เวลามีปัญหาปีจรไหนที่เสียมันก็จะมีผลมากกว่าคนปกติหน่อยนะครับพยายามประคับประคองให้เลยสิงหานี้ไปมีโอกาสที่จะพูดคุยรู้เรื่องมากขึ้นนะก็ช่วงนี้อดทนหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัชนีวรรณ19ตุลาคม2523ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันอาทิตย์งานกับเงินดีหรือเปล่างานจริงๆถ้าถามว่าดีเลยเนี่ยนะครับก็จะเข้าช่วงย่าง36 37เนี่ย2ปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถ้าคุณเป็นลูกจ้างก็เหมือนกับว่าจะมีเน้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะพวก career path สายความก้าวหน้าแต่ปีนี้มันจะเป็นทรงเหนื่อยๆหน่อยแล้วก็อดทนนะครับเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงใช่ว่าจะไม่มีนะแต่ก็ไม่ได้มีการการันตีว่าเมื่อย้ายไปแล้วมันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่สำคัญที่อาชีพนะถ้าส่งเข้ามาบอกด้วยจะยิ่งดีแต่การเงินเนี่ยไม่ดีอันนี้ชัดหาโอกาสถวายชุดสังฆทานญาณนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21ตุลาคม2526เวลาเกิด 6:30 นาทีวันศุกร์สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะในแง่ของสุขภาพก็เน้นในเรื่องของพวกระบบเลือดสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจได้และดวงนี้ถ้าเลยเลข3ไปแล้วผมอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะอีกกลุ่มนึงจะเป็นลำไส้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับส่วนทะเบียนรถ3090เด่นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์แต่ให้ระวังเรื่องของความพลิกผันและอุบัติเหตุแต่90ใช้ได้ครับเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข0โทรศัพท์07ค่ะเปลี่ยนเถอะครับนะถ้าชอบเลข7จริงๆก็จับกับเลข4เป็นคู่สมพล SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบุษบา6สิงหาคม2541เวลาเกิด 11:08 นาทีนะคะวันพฤหัสบดีอยากทราบเรื่องความรักปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถ้ายังโสดอยู่นะคะหลังวันเกิดนี่อีกไม่กี่เดือนเนี่ยมีเกณฑ์รักใหม่นะครับแล้วก็เกณฑ์ความรักจะหวือหวาพัฒนาได้เนื้อหอมก็ว่ากันไป 18-19 นะแต่พูดอยู่เสมอแล้วครับว่าด้วยช่วงวัยนะด้วยช่วงวัยเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนถ้าหนูยังเรียนอยู่เนี่ยย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของผลการศึกษานะครับ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS ถามโชคลาภ7พฤษภาคม2518พุธในช่วงเช้าหรือกลางวันครับโชคลาภค่ะพุธกลางวันเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่ดี2ปีเลยนะฮะทั้ง40และ41ดูเผื่อเลยฮะส่วนทะเบียนรถ9941อันนี้ดีฮะสำเร็จอย่างน่าสัจจรแล้วก็มีหลักทรัพย์มั่นคงนะครับ822ค่ะคู่หลังดีเสริมเสน่ห์แต่ราหูการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 739ขยันและสำเร็จแต่ภาระเยอะแตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์นะคะ59กับ43 59ดีฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ43เก่งทั้งคิดและทำจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณน้องนะคะ14สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:00 ถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานเงินความรักและอาชีพที่ถูกชะโลม5:00 ถึง 5:30 นะฮะความจริงเป็นจังหวะรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะแต่ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยน่าจะเกิดก่อนก่อน 5:30 นะครับก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะอาชีพที่ถูกชะโลมพวกเซลส์นะครับการเป็นคนกลางในหน้าดีแต่ขอให้ทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดนะจ๊ะส่วนทะเบียนรถเนี่ยจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพลาดไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของความรัก09ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะเกิดความพลิกผันชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7และก็เลข0ครับเอาละค่ะช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ